ชื่นใจได้กันมาถึงตั้งแต่ยังไม่แปดโมงครึ่งขับรถหาที่ประชุมไปเจอไม่รู้ว่าตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองเราอยู่ที่ไปน้องกันนะไปน้องขับรถฝากกระจายใต้ชิดกระดิ่งมหาจิตผมอยากให้มานั่งข้างหน้าให้นั่งนั่งเลยครับเดี๋ยวท่านรองผู้ว่ามาแล้วเวลาถ่ายรูปออกไปนี่ตอนนี้เรากำลังทำสื่อนะเอาไปออกหลายสื่อนะเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของพี่น้องชาวตราดใช่ไหมครับใครมาจากห้วยแล้วต้องมาสิครับโอ้โหห้วยแล้วไม่แม่แล้วน้ำใจไปที่ไหนก็ถึงไหนถึงตังกินกาแฟด้วยเดียวยังไม่ได้กินข้าวมาตุ่มเสียงยังไม่ค่อยมีให้ยังดังผมเห็นเวทีที่ห้วยแล้วท่านด็อกเตอร์ชัยยนต์ประดิษฐ์สินท่านขึ้นดำเนินรายการเสวนาท่านใช้หลักธรรมท่านจำได้นะใช้หลักธรรมอะไรครับอริยสัจสี่ตรงประเด็นเลยใช่ไหมฮะทุกถ้าเราไม่รู้จักทุกไม่รู้ที่มาแห่งทุกสู้เขาไม่ได้นะคือไม่มีข้อมูลไงไม่มีข้อมูลสู้เขาไม่ได้ต้องขอใบใหม่นะครับสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นพอทุกข์แล้วเราต้องรู้ที่มาแห่งทุกข์ทุกข์สมุทัยจะต้องรู้ที่มาแห่งทุกข์นิโรธต้องดับทุกข์อาจารย์ชัยยศท่านทำอย่างนั้นแล้วต้องหาวิธีที่ดับทุกข์ที่หายและถาวรเนาะใครรู้ไหมสงสัยผมสู้ไฟไม่ได้เฮ้ยตู้หายไปแล้วท่านจะเห็นได้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนี่เป็นการต่อสู้ด้วยกันเห็นไหมฮะสัตว์ป่าทุกชีวิตที่เกิดมาต้องดูแลชีวิตต้องต่อสู้ต้องผจญมนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมนะครับที่จะต้องดูแลปกป้องถิ่นฐานบ้านเมืองพื้นดินทรัพยากรผมมาช่วยที่ต่างหลายวิธีนะฮะหลายคนคงจะจำหน้าจำตาได้มีใครรู้จักผมสักคนไหมเนี่ยถ้าใครบอกชื่อผมถูกเดี๋ยวให้แผ่นให้ดีแผ่นกันเลยเนี่ยนายยกมือขึ้นครับท่านจากยกมือขึ้นนะแจกตะเช้าเลยท่านจากยกมือขึ้นครับนี่แจกตะเช้าเลยไหนๆมันก็ขายไม่ออกแล้วก็แจกดีกว่ามีไหมใครรู้จักชื่อผมนะโอ้ชีวิตมาหลายพักยี่ปีแล้วเนี่ยไม่มีนะใครเอามาบอกชื่อหน่อยลูกนะมาโชว์ตัวหน่อยมาเร็วๆๆเดี๋ยวจะให้แข่งกินหายากนะเนี่ยเขาทำออกมาแล้วขายไม่ออกเลยลูกไม่ได้ทำเดือดมาลูกมาใครกันกล้าหน่อย
เดี๋ยวนักสังหารยกมือนั้นลูกชีวิตไอ้น้องน้องมีแผนผุนหนือยังขึ้นจะไหมต่อไปหายากเพราะว่าทำมาตอนไหนขาดทุนมาแล้วเลยไม่ได้ทำออกมาหายไปออกแต่เป็นแผ่นเพลงที่เป็นผลงานชุดแรกในชุดนี้ได้ครับโล่จากความทำในชาติแล้วก็ได้รับรองจากประเทศนะครับเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะครับเข้าไปคลิกแล้วเขียนสุเวชผู้ร้องผมศิลปินประชาชนก็ในเว็บไซต์ไปดูผลงานนั้นได้ครับเอาไปแข่งคุณและเรื่องราววันนี้ภาพของท่านทั้งหมดหาดูได้ในเว็บไซต์ผมนะฮะในเว็บพรุ่งนี้เรียบร้อยที่ห้วยแล้วลงไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้ดูผมถ่ายไปรูปบอกตอนนั้นเลยนะคนห้วยแล้วไปแล้วน้ำใจคนตาดก็ยิ่งใหญ่น้ำใจดีนะเช้าๆนี่เราร้องเพลงกันหน่อยดีไหมร้องเพลงกันหน่อยดีไหมทุกคนจะเป็นนักดนตรีร้องไปได้กันตบมือได้แล้วเรารวมพลังสามชนเราทุกคนรวมพลังที่สุดมีทุกข์ก็ด้วยกันสร้างความสุขด้วยกันพวกเราทุกอย่างไม่จำจิตกันรักกันไม่เป็นตัวไม่ต้องวนแฝงปัญหาจะยิ่งใหญ่มันมีเมื่อไหร่เพราะเรารวมกันรวมกันแก้ร่วมนี้ให้เป็นโอกาสทองถามฟังได้ในแผ่นพอได้เวลาแล้วให้สัญญาณด้วยนะฮะพอแก่แล้วเรามาคิดดูคิดดูน้องใครแก่ต้องยกมือขึ้นได้หน้ารูปหลังจะทำไปเรื่องกันแล้วอย่างเนี้ยสาวก็ชอบแต่งงานกับคุณแก่นะรู้เปล่าฮะใครไม่เชื่อยกมือเขาบอกคุณแก่น่ารักกินกาแฟยังกินไปช่วยแล้วลุงยังกินข้าวยังบ้างกินไปแบบล้างมือแบบลืมนะยังทำอะไรแล้วก็ลืมก็ยังไม่ได้ทำเห็นว่าคุณแก่เรื่องบันไดหนักลุงหนักแต่เราจะต้องผมเขียนเพลงแล้วนะแก่แนวนะเดี๋ยวผมดูว่าแก่แล้วแล้วก็บอกไม่แก่นะแก่แล้วไม่แก่แก่แล้วไม่แก่ก็เห็นไหมแก่แล้วแก่แล้วไอ้ที่แน่แน่ก็มันต้องแก่ไปเป็นแก่แล้วอุ่นแก่แล้วอุ่นประเด็นเขาเรียกว่าแก่ไม่เป็นนะรู้ไหมคนดูแลเพราะว่าการคนไม่ไหวแก่ขี้บ่นก็มีแต่คนหนีไกลใช่ไหมพอแก่ขี้บ่นแล้วใครแก่ขี้บ่นก็เปิดขึ้นเมื่อเช้าคุณมาเนี่ยเรื่องดีแต่บ่นเยอะนะไม่เอานะไม่บ่นดูเขาดีๆเดี๋ยวเขาไม่เลี้ยงยุบนะสำคัญเขาไม่เลี้ยงยุบเลยสำคัญมากถ้าถึงเวลาบอกไปนะท่านจิมพนาบอกด้วยเพราะว่าคนคิดเลยหมายเมื่อกี้ผมอ่ะจดคุณผมไว้นะเปลี่ยนคุณผมไปแล้วขอคืนด้วยแต่ผมลืมชื่อคนก่อนคนคิดลืมพี่น้องครับก่อนที่จะถึงเวลาพิธีการผมจะเล่าเรื่องให้ฟังทุกเรื่องตั้งใจฟังนะครับให้ภาษาเลยนะภาษาถ้าหนูอยากการเรียนเก่งเป็นคนเก่งจำภาษาที่ไว้นะทำงานในลูกนั้นบอกสามครั้งถ้าจำไม่ได้กดสุขสูงสังรัตเตมันยังครั้งที่หนึ่งจำได้ไหมทำงานในกลุ่มสุขสูงสังรัตเตมันยัง
ที่ครูบาอาจารย์ไปแล้วก็คุยกันก็เผลอแอบไต่โต๊ะสุดไปแล้วเด็กเขาไปถูกเทคโนโลยีใหม่ๆเลยมาไม่ได้ฟังตอบตรงไหมมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยคนละร้อย
ลุ่มพอดีมันก้นหนึ่งนะน้ำมันตามลุ่มเช่นกันครับคนที่ลุ่มสามแก้วไม่เลือกก็จะเกลียดเด็กที่มาตลอดชีวิตลุ่มประจิตก็ไม่รู้เรื่องก็จะเกลียดเด็กผู้นี้มาตลอดชีวิตแล้วสมมติว่าวันนี้ท่านลงชื่อเสร็จสรรพแล้วอยู่ครึ่งวันหรือโอภาพเองอาจจะธุระปฏิบัติเยอะเกินไปไทยกันจะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับจริงไหมเรื่องราวทั้งหมดทุกวันนี้มีความเข้มข้นเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวตราดจะต้องสนอกสนใจจะต้องฟังและช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรฉะนั้นอย่าเพิ่งลงที่สามแก้วนะครับอย่าเพิ่งลงที่ประจีนนะครับขอให้ทุกคนไปลงที่หินปอนะครับจะได้รู้เรื่องราวทุกอย่างต้องไปเองครับเป็นไงครับเรื่องท่านครับเป็นเรื่องจริงนะแต่เพื่อให้มันเล่าการผมก็เปรียบเทียบที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเรื่องจริงนะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่แน่นอนแต่ถ้าได้เวลาให้สัญญาด้วยนะผมนะได้เวลาสัญญาด้วยเราพอดีเจอท่านพี่รักมานั่งใกล้ๆผมก่อนให้ผมขอบคุณก่อนจะเริ่มเรื่องนี้สำคัญที่สุดผมอ่านจากหนังสือรู้สึกว่าจะเป็นคนที่คิดทองท่านเคยรู้ทราบข่าวนะในเวียดนามเนี่ยเกิดสงครามยืดยาวมากตอนท้ายที่สุดก็ต้องเกณฑ์คนที่เป็นชายชาตรีไม่เป็นทหารคนนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งนะผมจะเล่ารวมกันที่เพิ่มเวลาได้แล้วแต่งงานไม่ใหม่เลยภรรยาเขาไม่สมเกินเขาก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารด้วยใช้เวลาอยู่ในสนามรบ5 ปีครับภรรยาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวภรรยาก็พยายามท่องบทสวดมนต์สวดพรขอพรพระเจ้าขอพรพระปกป้องปกป้องสามีที่ไม่ต้องอยู่ในสนามรบสามีก็คิดภรรยาสลบหลับพอสงครามจบเขาเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งครับรอดชีวิตจากสงครามนั้นก็กลับบ้านภรรยาก็ดีใจเหลือเกินนะครับจะไปรับสามีสามีจะกลับบ้านแล้ววันนี้5 ปีให้เจ้าลูกชายในท้องนี่มา2 เดือนมันสี่ขวบกว่าแล้วกำลังขอร้องกำลังพูดกำลังคุยเลยบรรยากาศที่ภรรยาไปรับสามีนะก็นึกถึงครับ2 แม่ลูกแต่เจ้าลูกชายเนี่ยเขาจะไม่เถื่อนเขาไม่รู้จักพ่อครับกอดกันตรงไปด้วยความคิดนะทราบซึ้งเหลือเกินที่สามีได้รอดมาเป็นคนที่มาทำใจพอหลังจากรับสามีออกจากค่ายก็เดินทางจะกลับบ้านประเพณีของคนเวียดนามเนี่ยเขาจะต้องซื้อของเป็นเครื่องไหว้ไปไหว้ครับครับในฐานะที่เขามีชีวิตรอดก็พอถึงตลาดก็ให้ทางยาไปซื้อส้มซื้ออะไรมาในขณะที่ทางยาเขาเข้าไปซื้อของตลาดเขาไปอยู่กับลูกน้อยซึ่งไม่เคยเห็นหน้าไอ้เด็กร้องร้องมากไปรู้ไหมฮะแกไม่ใช่พ่อฉันเวลาเดี๋ยวช่วงกลางวันฟัง